สวัสดีครับผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นๆทุกวันนะครับชมบรรยากาศสำหรับช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้ครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับที่เพื่อนๆพี่น้องชาวแพะสั่งจองสอบถามรายละเอียดเข้ามาทั่วประเทศนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับเข้าไปที่เพจนะครับเพจน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์บายบ้านสมาร์ทโกสต์ฟาร์มแล้วก็สั่งสอบถามเพิ่มเติมที่ทางเบอร์แอดไลน์ด้วยนะครับ0939654964ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามช่องกดกระดิ่งช่องนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลราคาแพ้อัปเดตในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วนะครับตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อ2 EP ที่แล้วนะครับสำหรับราคาแพ้ในช่วง2สัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็2สัปดาห์หลังจาก16พฤษภาที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของราคาแพะทั่วไทยราคาแพะที่ถูกแจ้งเข้ามาจากทางหลายๆช่องทางนะครับที่พี่น้องแจ้งกันเข้ามาเรื่องของราคาแต่ละจังหวัดในพื้นที่ต่างๆที่สอบถามกันเข้ามาผ่านทางเบอร์แอดไลน์0939654964แล้วก็เพื่อนๆที่สอบถามราคาแพะจังหวัดนู้นบ้างจังหวัดนี้บ้างนะครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาโดยรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่110บาทนะครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับ115บาทที่ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ก็110บาท115บาทนะครับราคาหน้าฟาร์ม120บาทราคาในแต่ละจังหวัดนะครับพี่น้องทางภาคเหนือ8 9จังหวัดทางภาคเหนือ105บาทบวก110บาทแล้วก็ทางอีสานตอนบนก็110บาท105บาทนะครับใกล้เคียงกันนะครับทางอีสานล่างสุรินทร์ศรีสะเกษโคราชยโสธรทางร้อยเอ็ดนะครับมุกดาหารพี่น้องทางอุบลราชธานีอำนาจเจริญครับ110บาทพี่น้องทางใต้ส่วนใหญ่ก็ราคา170บาท180บาทนะครับพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็อีสานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางครับกาญจนบุรี105บาทบวก110บาท110บาทบวก115บาทนะครับนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ110บาท115บาทครับราคาที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางนะครับตอนล่างทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคกลางนะครับสิงห์บุรีลพบุรีนะครับนครสวรรค์กาญจนบุรีทางชัยนาททางกำแพงเพชร115บาทนะครับขอบคุณสำหรับ FC ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อัปเดตราคาแพะก่อนหน้านี้ก็ราคาแพะ105บาทนะครับปรับขึ้นมา115บาท110บาทนะครับในบางพื้นที่ก็มีเพื่อนๆที่แจ้งราคากันเข้ามาจากทางพิจิตรนครสวรรค์ทางพิษณุโลกนะครับบางพื้นที่นะครับก็ขอบพระคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ทั้งติดตามฝากกดติดตามฝากกด Subscribe เข้ามาสำหรับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับอัปเดตราคาแพะในช่วงบ่ายเย็นๆทุกวันนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็ทั้งเป็นข้อมูลหนึ่งของเพื่อนๆที่อยากจะรู้ก็คือโทรศัพท์มาหาผมโดยตรงก็มีขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แจ้งทางผ่านทางช่องทางการแสงทองมีเดียชาแนลก็แล้วกันทางช่องทาง YouTube นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับคุณพี่จากทางจังหวัดตรังนะครับสั่งน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์เข้ามาคุณพี่จารึกนะครับขอบคุณมากครับจากย่านตาขาวจังหวัดย่านตาขาวทางจังหวัดตรังนะครับสั่งน้ำหมักมาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ที่พี่น้องชาวแพร่ที่ใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์ก็สั่งตรงทางเบอร์แอดไลน์นะครับเบอร์แอดไลน์ก็ได้หรือไม่แอดไลน์ก็ได้ครับโทรมาโดยตรงก็ได้นะครับ0939654964ครับครับเพื่อนๆที่สอบถามแล้วก็เข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์ครับที่เพจน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์บายบ้านสมาร์ทโกสต์ฟาร์มนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลย
ราคาแพะที่ถูกปรับอย่างแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับหลังจากที่มีนัดในหลายพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ทั้งนัดต่างจังหวัดด้วยนะครับศูนย์รวมของแพะที่ถูกคัดเลือกนะครับจากทางกลุ่มที่ไปรับแพะถึงจุดนะครับในบางพื้นที่ก็จะมีเพื่อนๆที่รองรับในการเป็นจุดศูนย์รวมของแพะในรอบเดือนนะครับแต่ละเดือนแล้วก็2เดือนหรือประมาณเดือนครึ่งนะครับก็จะมีจุดรับแพทย์ที่พี่น้องทราบกันดีในหลายพื้นที่ในภาคอีสานซึ่งก็เป็นการรวมกันนะครับของกลุ่มสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพทย์โดยตรงนะครับจากทางหลายพื้นที่นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมช่องของเราแล้วก็ติดตามข่าวอัปเดตราคาแพทย์เข้ามาขอบคุณมากท่านที่แจ้งราคาเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเช่นเดียวกันเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าเพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาแจ้งราคากันเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับทราบนั่นเองครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับราคาแพะทางสปลาวก็มีพี่น้องแจ้งเข้ามาช่องทางนะครับบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มก็คือ135บาทนะครับบางพื้นที่ของสปลาวแล้วก็พื้นที่ทางรอยต่อเชียงรายแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดน่านขอบคุณ FC ทางน่านด้วยนะครับที่อัปเดตราคาแพะ110บาทล่าสุดเข้ามาแล้วก็เพื่อนๆบางพื้นที่ก็ยังก่อนหน้านี้ก็เคยแจ้งเข้ามานะครับ105บาทสำหรับพี่น้องทางจังหวัดน่านนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าราคาที่ถูกปรับเข้ามาในรอบ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ110บาท115บาทบวกนะครับบางพื้นที่ราคาแพะบอ100เริ่มต้นที่25,000 บาทนะครับ 24,000 บาทนะครับ3เดือนนะครับหลังจากหย่านมแล้วก็มีเพื่อนๆแจ้งเข้ามาแล้วก็บอเลือดสูงก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะครับก็แพะ10เดือนหรือแพะ1ปีสำหรับแพะบอเลือดสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาท 10,000 บวก 2,000 บาทก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่แจ้งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณราคาแพะทั่วไทยแล้วก็นัดแพะใหญ่ปรับราคาแรงๆในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งของช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารอยต่อไปช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าราคาจะถูกปรับขึ้นมาอีกนะครับหลังจากจนถึงช่วงจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับก็เพื่อนๆที่อัปเดตราคาแพะขึ้นมาขอบคุณมากๆน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดนะครับเข้าไปที่เพจน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดบายบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มหรือโดยตรงสายตรงที่เบอร์แอดไลน์นะครับสายตรงที่0939654964เพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดหรือสั่งจองแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรชัดเจนแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ติดต่อเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยหลายจังหวัดนะครับอุบลราชธานีทางขอนแก่นอุดรธานีหนองบุรีรัมย์บึงกาฬนะครับสกลนครพี่น้องทางสารคาม101ก็มีนะครับกาฬสินธุ์ก็มีทางอำนาจเจริญอุบลราชธานีทางศรีสะเกษFC ทางสุรินทร์ขอบคุณมากๆนะครับน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดนะครับช่วยขับพยาธิฉายพยาธิแล้วก็ช่วยเจริญอาหารช่วยแพทย์กินเก่งขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ปลอดโรคนะครับแก้ผอมแห้งสำหรับแพทย์ที่โทรมนะครับออกอาการเบื่ออาหารก็กินน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดสัปดาห์แรกจะเห็นผลทันทีเลยนะครับว่าเขามีความต้องการที่จะกินมากขึ้นแล้วก็ขนสวยมากขึ้นนะครับก็สุขภาพดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีพยาธิออกมาบ้างในช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นเองนะครับบางตัวก็อาจจะมีออกมาแล้วก็เพื่อที่จะให้สุขภาพเขาแข็งแรงต่อเนื่องนะครับก็ต้องผสมน้ำให้กินนะครับอัตราคร่าวๆนะครับน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ด10ถึง15ซีซีต่อน้ำ5ลิตรนะครับแล้วก็การผสมอาหารก็เช่นเดียวกันครับ5กิโลกรัมหญ้าสับ5กิโลกรัมต่อศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ด10ถึง15 cc ถึง20 cc ก็ได้นะครับตามจำนวนตามความโตของแพะก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ทราบกันดีสำหรับการอัปเดตราคาแล้วก็ทั้งประสบการณ์ในการที่จะใช้น้ำหมักนะครับอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับก็จะช่วยให้แพะสุขภาพแข็งแรงอย่างถาวรนั่นเองเพื่อนๆวันนี้ EP นี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ